ชื่อเกียงศักดิ์สวัสดิโกศลครับชื่อร้าน MPS Shop ครับส่วนใหญ่ก็ขายเกี่ยวกับแนวพวกฟิกเกอร์แล้วก็ของเล่นจะเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนตัวก็เริ่มมีธุรกิจส่วนตัวอยู่เป็นร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำงานวิศวกรควบคู่กันไปด้วยพอดีมีน้องชายเขาแนะนำเขาขาย Lazada อยู่หลายปีแล้วเขาเห็นว่าผมเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์น่าจะลองทำตรงนี้ดูนะเสริมจากงานที่เราได้ทำอยู่ในทุกๆวันตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เหมือนกันโดยตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ด้านการขายของมาก่อนชีวิตครอบครัวค่อนข้างเป็นข้าราชการมาทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นมาจากการค้าขายเลยปัญหาของเราคือจะทำไงให้ร้านเราดูน่าสนใจคือการทำรูปที่มันแตกต่างการใส่ข้อความที่คนอ่านแล้วเข้าใจง่ายเห็นภาพปุ๊บรู้ในตัวงานเลยว่าสินค้านี้คืออะไรใช้งานอะไรได้บ้างโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปดูรูปอื่นๆเลยการวิเคราะห์ธุรกิจของทาง Lazada เป็นการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตื่นเต้นทุกครั้งที่มีตัวเลขวิ่งขึ้นมีสินค้าคนดูมากขึ้นมีการรันอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราขายได้กี่ชิ้นแล้วเมื่อวานนี้เราขายได้กี่ชิ้นทำให้เรามองอนาคตได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรต่อไปในอนาคตว่าภาวะในช่วงนี้มีแรงจูงใจอย่างอื่นอาจจะเป็นเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์ทำให้สินค้าตัวนี้มีความน่าสนใจมากแต่ราคามันค่อนข้างสูงจึงอาจจะต้องทำเป็นพวกวอเชอร์หรือทำเป็นโปรโมชั่นต่างๆขึ้นมาเราอาจจะได้กำไรน้อยลงหน่อยแต่เรามีประสิทธิภาพในการขายที่มากขึ้นมาทดเชยในส่วนตรงนี้ก็เป็นการตอบแทนลูกค้าไปในส่วนหนึ่งด้วยทำให้ช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 2-3 เท่าเลยครับสินค้าที่ค้างอยู่ในสต็อกถ้ามันค้างอยู่นานอาจจะมีปัญหาเรื่องรูปภาพหรืออาจจะเป็นข้อความที่อาจจะไม่น่าสนใจเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อความใหม่อาจจะปรับเปลี่ยนรูปภาพใหม่เพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นครับคือทุกวันนี้ Lazada ตอบโจทย์กับผู้ขายมากขึ้นคือการมารับสินค้าถึงที่บ้านโดยที่ไม่เก็บค่าขนส่งเหมือนแต่ก่อนแล้วทำให้ผู้ขายหลายคนเนี่ยปรับเปลี่ยนจากการเป็น Drop Off กลายเป็น Pick Up มากขึ้นครับการขายของกับ Lazada ค่อนข้างเป็นอะไรที่เข้าใจไม่ยากครับคือทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้เรียนรู้ได้ซึ่งใน Lazada มีให้หมดแล้วครับเพราะว่าการทำธุรกิจทุกคนต้องการเพื่อมีรายได้เพิ่มเติมต้องการหาเลี้ยงชีพเราทำทุกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรครับก็เพื่อครอบครัวอยากเชิญชวนทุกคนนะให้มาลองขายของกับ Lazada ดูทำงานอยู่กับบ้านก็ได้ทำงานเพิ่มเติมจากธุรกิจที่ทำอยู่ก็ได้หลายๆคนอาจจะทำงานบริษัททำงานข้าราชการเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกคนมีมือถือทุกวันนี้มือถือตอบโจทย์ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับราคามือถือทุกวันนี้ก็ถูกลงด้วยทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากเลยครับ Lazada ให้ทางเลือกกับคุณไว้แล้วครับ